่บอกก็เริ่มจากปัจจัยเสี่ยงที่แจ้งไปตอนแรกนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคไขมันไหมนะครับตัวนี้เราทราบได้ก็คือเราต้องตรวจเช็คสุขภาพนะครับโดยการเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านก็จะสามารถทราบเหล่านี้ได้นะครับซึ่งผมแนะนำว่าตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปก็สามารถตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่ามีโรคพวกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับถัดมาถ้าเกิดว่าเรามีโรคนี้อยู่แล้วเราอยากจะตรวจเพิ่มไปอีกว่าเรามีโรคเส้นเลือดที่ผิดปกติด้วยไหมเราสามารถตรวจอันตราซาวด์ดูได้ด้วยนะครับหรืออาจจะตรวจ CT scan หรือ MRI นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่แผนกตรวจสุขภาพนะครับเขาจะพิจารณาให้อีกทีนะครับขอเพียงแค่เราเดินเข้าไปที่แผนกสำหรับโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยนะครับกรรมพันธุ์ไม่ได้เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะนะครับก็แนะนำให้ไปตรวจเช็คสุขภาพของแต่ละคนอย่างที่บอกก็เริ่มจากปัจจัยเสี่ยงที่แจ้งไปตอนแรกนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคเบาหวาน